เจ็ดเทคนิคสร้างแรงใจให้ไปต่อในวันที่ท้อสุดๆไม่มีใครในโลกนะฮะที่จะมีแรงใจที่ลุกโชนอยู่ตลอดเวลามันต้องมีบางครั้งบางวันบางเวลาที่ต้องรู้สึกท้อเมื่อเจออุปสรรคเจอปัญหาซึ่งอุปสรรคและปัญหามันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมาปรากฏบนเส้นทางชีวิตของคนทุกคนในโลกนี้นะครับ เรียดได้ดังเวลาเดินทางไปบนถนนเนี่ยอาจจะต้องเจอหลุมบอ่อก้อนหินก้อนกรวดบางครั้งข้อหามยามสวยเนี่ยอาจจะเจออุบัติเหตุก็เป็นไปได้นะครับถ้าอุปสรรคและปัญหาที่เราเจอมันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเล็กๆเราอาจจะก้าวข้ามมันไปได้ไม่ยากนักนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราเจออุปสรรคเจอปัญหาใหญ่ๆ ที่มันก้าวข้ามยากหรือยากมากนะฮะมันอาจจะทำให้เราท้อได้นะครับมาเรียนรู้7เทคนิคสร้างแรงใจให้ไปต่อในวันที่ท่านท้อสุดๆกันนะครับแอนดรูว์เคนเนกีนะฮะอภิมหาเศรษฐีและนักอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ชาวอเมริกันนะฮะได้กล่าวประโยคเด็ดเกี่ยวกับการให้กำลังใจตนเองไว้ว่าคนที่ไม่สามารถให้กำลังใจหรือปลุกปลอบใจตนเองให้ต่อสู้ และก้าวข้ามอุปสรรคในชีวิตนั้นนะครับจะเป็นได้แค่คนธรรมดานะฮะถึงแม้ว่าเขาหรือเธอจะมีความสามารถหรือมีความเป็นอัจฉริยะในด้านอื่นๆก็ตามนะครับคำถามที่จะถามท่านก็คือท่านอยากเป็นแค่คนธรมธรมดาธรรมดาหรือต้องการเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็มีน้อยคนที่อยากเป็นแค่คนธรรมดา คนส่วนใหญ่น่าจะต้องการเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในแบบของตนเองนะครับต่อไปนี้จะเป็น7เทคนิคสร้างแรงจูงใจให้ไปต่อหากวันนั้นท่านรู้สึกท้อสุดๆเทคนิคที่หนึ่งนะครับดึงภาพวันแรกที่ท่านเริ่มทำสิ่งที่ทำให้ท่านท้อเนี่ยให้มาปรากฏในสมองนะครับคนเราแทบทุกคนเนี่ยเมื่อเวลาทำอะไรใหม่ๆเนี่ยแรกๆเนี่ยเราจะรู้สึก เพืเขิมนะฮะรู้สึกว่ามีพลังที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จนะฮะแต่พอทำไปสักพักจะเจอปัญหาอ่าปัญหานี่ปัญหานั่นปัญหาสารพัดเลยการที่ต้องประสบกับปัญหาพวกนี้ก็จะเริ่มทำให้เรารู้สึกทอนะฮะและการที่ภาพของปัญหาและอุปสรรคเนี่ยถูกตอกย้ำบ่อยๆในหัวเราเนี่ยก็จะมีแต่ภาพเหล่านี้วนเวียนอยู่ในสมองนะฮะจะคิด หรือว่าเรายิ่งคิดยิ่งตอกย้ำไอ้ความท้อเนี่ยความเซ็งเนี่ยก็จะค่อยๆทวีมากขึ้นนะครับหากเราจัดการกับภาพในหัวเหล่านี้ไม่ได้ในที่สุดเนี่ยเราอาจจะต้องถอดใจเลิกทําสิ่งนั้นไปเลยก็เป็นได้นะครับดังนั้นในทุกๆครั้งเนี่ยที่เรารู้สึกท้อนะฮะสุดๆเลยเซ็สงสุดๆเราอาจจะต้องรู้จักดึงภาพและความรู้สึกในวันแรก นะไอความรู้สึกฮึกเหิมในวันแรกเนี่ยเข้ามาในหัวนะฮะเพื่อใช้ประโยชน์จากภาพเหล่านั้นเพื่อปลุกความรู้สึกฮึกเหิมและความรู้สึกฮึกเหิมเนี่ยก็จะทําให้เรามีแรงใจกําลังใจเอาชนะปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นนะครับเทคนิคที่2นะครับตั้งเป้าหมายไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ค่อยๆจัดการทีละห้าทีละสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเราจะได้ไม่ต้องเครียดและท้อ ะะมากเกินไปนะครับแน่นอนที่สุดเมื่อเราทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องตั้งเป้าหมายนะที่จะทําสิ่งนั้นเราก็ต้องตั้งให้มันบรรลุนะให้ได้100%นะอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและหากเราหลับตานะฮะหลับตาเราทำสิ่งนั้นแล้วเราหลับตาเนี่ยเราหลับตาเมื่อไหร่นะครับภาพความสําเร็จแบบร้อเอร์เซ็นเนี่ยก็จะเวียนวนมาอยู่ในหัวของเรานะถามว่าดีไหมนะครับแน่นอนฮะมันดีครับ แต่สิ่งที่ตามมาก็คือความเครียดนะฮะความกังวลต่อการบรรลุเป้าหมายไอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นนะครับหากทุกๆวันเรามีความเครียดในระดับสูงๆแบบนี้จะทำให้เราเครียดนะฮะและท้อนะครับเพราะว่าจิตใจเราเนี่ยมันเฝ้าถามตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่นาะจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีนะฮะดังนั้นหากไม่ต้องการเครียดกับชีวิตเกินไปนะครับให้เปลี่ยนจากการโฟกัสที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ มาโฟกัสทีละ5นะฮะหรือว,ว่าทีละ10%ของสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆทำนะฮะแปบลบว่าสะสมความสำเร็จไปเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะแบ่ง100%ออกเป็นอ่าสิย่อยๆจำนวนสิเป้าหมายนะแล้วเราก็ค่อยๆจัดการมันทีละ10% 10%นะครับเผอแป๊บเดียวนะฮะมาถึง90%มาถึง100% โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะเพราะเราไม่ได้ไปเครียดอยู่กับเป้าหมายใหญ่นะครับคือแบบว่าทําด้วยความสนุกนะสนุกกับโปรเซสในการทําแล้วก็สําเร็จนะฮะสะสมมันไปเรื่อยๆก็ไม่ทําให้เราเครียดนะฮะแล้วก็ไม่ทําให้เราท้อด้วยนะครับเทคนิคที่3นะครับวางแผนการใช้เวลานะฮะบ,บางทีเนี่ยไอ้ความเบื่อความท้อทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าท่านวางแผนการการใช้เวลาที่ไม่เหมาะสมนะหรือว่าไม่สมดุล นะเช่นเราเนี่ยต้องให้เวลาตนเองในการพักผ่อนบ้างและลื่นเลิงบันเทิงใจบ้างนะฮะในบางครั้งไม่ใช่ว่านั่งทำงานทีโอโหหลายๆชั่วโมงรวดเลยแบบนี้นะฮะนอกจากจะก่อให้เกิดความเครียดสะสมแล้วอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของเราด้วยนะครับเทคนิคที่4ครับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงานใหม่นะครับทุกท่านเนี่ยคงเคยรู้สึกเบื่อนะฮะหรือว่าเซ็ง หรือว่าท้อเมื่อต้องทํางานในที่ทํางานเดิมๆนะฮะไอสิ่งแวดล้อมเดิมๆบรรยากาศเดิมๆความเซ็งความเบื่อเนี่ยส่งผลต่อผลงานหรือผลลัพธ์ในการทํางานของท่านเนี่ยไม่ว่างานนั้นจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับวิธีการที่เราจะลดอาการเบื่ออาการเซ็งและอาการหมดกําลังใจในลักษณะเน,นี้ยนในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยก็คือ การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่ครับเช่นจัดท้องทำงานใหม่นะฮะเปลี่ยนไปทำงานนอกสถา,านที่บ้างนะะหรือว่าบางครั้งอาจจะเซยกอาจจะฟังฟงฟังเพลงอะไรบ้างประมาณนี้นะครับนะฮะเทคนิคที่5ครับถามตัวเองว่าเราเรียนรู้อะไรบ้างจากความผิดพลาดและความล้มเหลวนะครับอันนี้สำคัญมากคนที่ไม่เคยทำอะไรผิดเลยนะครับในโลกนี้มีอยู่2ประเภทครับ ก็คือ 1. คนที่ไม่เคยทําอะไรเลยนะฮะแล้วก็คนที่ตายไปจากโลกนี้แล้วนะครับดังนั้นหากท่านยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะและเคยทําอะไรให้ชีวิตมาบ้างท่านต้องเคยทําอะไรผิดบ้างแหละนะฮะและบางครั้งเนี่ยก็อาจจะถึงกับขั้นล้มเหลวเลยก็เป็นได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาผิดพลาดเนี่ยมักจะเฝ้าแต่โทษตนเองว่าทําไมฉันจึงผิดพลาดทําไมฉันจึงผิดพลาดนะะ แต่ว่าคนส่วนน้อยที่ประสบความสําเร็จเนี่ยถามว่าเขาผิดพลาดไหมแน่นอนเรื่องว่าผิดพลาดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาตินะเขาก็ทําผิดพลาดเหมือนกันเหมือนเหมือนกับที่คนที่ล้มเหลวทําเนี่ยนะแต่เขาอาจจะโทษโทษตัวเองบ้างนะแต่แล้วเขาหยุดแล้วเขาก็เริ่มถามตนเองว่าเฮ้ยเขาเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดแน่นอน,นะฮะเมื่อเรียนรู้แล้วจะฉลาดขึ้นเก่งขึ้นนะฮะ มันก็เปลี่ยนไอ้ความผิดพลาดเนี่ยจากความท้อแท้เปลี่ยนมาเป็นความภาคภูมิใจนะครับสำหรับเทคนิคที่6นะฮะคนอื่นทำได้ข้าก็ทำได้นะฮะนะคนส่วนใหญ่มักจะเอาอะไรอ่ามักจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆน,นะฮะเราก็แล้วก็ทำให้เราเนี่ยดูถูกตนเองนะครับยกตัวอย่างเช่นโอ้ยฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่ใช่คนคนนั้นนะครับหากเราคิดแบบนี้หรือว่าหากท่านคิดแบบนี้เนี่ย มันก็จะเซ็งไปทั้งชีวิตเลยฮะและยากที่จะยกระดับความสามารถตนเองยกระดับกําลังใจนะฮะกำลังใจมันก็จะหดหายจนแทบจะใช้ชีวิตไปวันๆเลยทีเดียวนะฮะข้อแนะนาของผมก็คือลองเปลี่ยนคําพูดที่พูดกับตนเองสมยครับยกตัวอย่างเช่นแทนที่เราจะพูดกับตนเองว่าฉันทําไม่ได้หรอกฉันไม่ใช่คนนั้นนะฮะก็ให้เปลี่ยนคําพูดอ่กับตนเองว่าเฮ้ยถ้าเองทําได้ข้าก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับ ให้พูดกับตนเองแบบนี้ทุกๆวันนะฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ยท่านก็นจะแซงหน้าคนคนนั้นได้นะเพราะว่าความเชื่อมัน่นความอะไรมันมันถูกเรียกมาสู่ตัวเรานะฮะความเซงความหมดกําลังใจมันก็จะถูกขจัดไปนะครับเทคนิคสุดท้ายครับเทคนิคที่7ทําดีต้องให้ให้รางวัลน,นะฮะเป็นเรื่องปกติที่ใครๆที่ทําดีหรือว่าทําอะไรสําเร็จเนี่ยก็ต้องให้รางวัลตอบแทนเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้คนคนนั้นมุ่งมั่นทําสิ่งนั้นต่อไปนะครับ ในทำนองเดียวกันหากเราทำอะไรสำเร็จเราก็ต้องให้รางวัลตนเองเหมือนกันนะฮะผลลัพธ์ดีมากก็ให้รางวัลใหญ่หน่อยนะฮะผลลัพธแบบ์เล็กๆน้อยๆก็ให้รางวัลแบบเล็กๆน้อยๆแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มกับตนเองนะครับและแน่นอนที่สุดนะฮะไม่ว่าใครจะเป็นคนให้รางวาัลคนอื่นให้เราหรือเราให้ตนเองมันก็ทําให้เรามีกําลังใจนะครับไม่มากก็น้อยดังนั้นอย่าลืมให้รางวัลกับตนเองนะฮะไม่ว่าความสําเร็จนั้น มันจะเล็กน้อยเพียงใดหรือแม้กระทั่งเราทำความล้มเหลวเนี่ยรายได้เรียนรู้จากความล้มเหลวเหล,เหล่านั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความสำเร็จรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราต้องให้รางวัลกับตนเองนะครับแต่ไม่ใช่ให้รางวัลตนเองจนแหมพั่มเพื่อเลยฮะจนดูไม่มีคุณค่าอะไรเลยแบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับและนี่คือ7เทคนิคสร้างแรงบันดาลใจนะะให้ไปต่อในวันที่ ท่านท้อสุดๆนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะกด subscribe นะครับให้ช่องผมด้วย s t r a t e g i c m a n นะครับนะฮะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการพาชีวิตท่านไปสู่ความสำเร็จครับโอเคครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ